สวัสดีครับผมซินจากช่อง Book for Life วันนี้ขอนำหนังสือที่เคยเป็นกระแสที่เรียกว่าฮอตฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับหนังสือเล่มนั้นก็คือ Sapien A Brief History of Humankind หรือชื่อภาษาไทยว่า Sapien ประวัติย่อมนุษยชาติโดยสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับผู้เขียนก็คือยูวัลโนอาฮารารีนะครับหนังสือเซเปียนเนี่ยเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหนาแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมีอะไรที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาว่ากันเลยข้อ1เซเปียนคืออะไรเวลาที่คุณเดินไปตามท้องถนนเปิดทีวีหรือดูหนังฮอลลีวูดคุณคงได้พบชาวต่างชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียที่หน้าตาละไม้คล้ายเราไม่ว่าจะเป็นจีนเมียนมาลาวเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้กัมพูชาและอีกมากมายหรือจะเป็นทางฝากยุโรปที่ร่างกายสูงใหญ่ที่เรามักเรียกพวกเขาว่าฝรั่งเช่นอเมริกาอังกฤษเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์หรือจะเป็นชาวอาหรับหรือคนที่มีผิวเข้มแบบฝั่งแอฟริกันในความเป็นจริงก็คือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสปีชีส์เดียวกันนั่นคือโฮโมเซเปียนส์โฮโมมีความหมายว่ามนุษย์ส่วนเซเปียนก็มีความหมายว่ามีความเฉลียวฉลาดดังนั้นเพื่อให้สั้นเข้าผู้เขียนเลยตัดคำว่าโฮโมออกไปเหลือเพียงแต่คำว่าเซเปียนนั่นเองครับข้อ2มนุษย์เป็นอย่างไรในบรรพกาลในช่วงแรกๆของเผ่าพันธุ์เรานั้นมนุษย์มีอยู่หลายสปีชีส์ไม่ใช่มีเพียงแค่เซเปียนนะครับแต่คุณก็ไม่ต้องไปจำชื่อสปีชีส์อื่นๆก็ได้ครับเพราะว่ามันจะยาวมากส่วนสาเหตุที่ฝั่งสปีชีส์อื่นๆนั้นหายสาบสูญไปหมดก็มีทฤษฎีที่หลากหลายแต่จากการสำรวจทางโบราณคดีมีอยู่2อันที่น่าสนใจนั่นคือข้อ 2.1 ทฤษฎีผสมข้ามสายพันธุ์ว่าด้วยการที่เซเปียนสายพันธุ์แท้ไปผสมพันธุ์กับสปีชีส์อื่นๆทำให้ยีนเกิดการปนกันไปมาจนเกิดเป็นเซเปียนพันทางทั้งไปดูดกลืนความสามารถเด่นๆของสปีชีส์อื่นๆจนสุดท้ายเจ้าเซเปียนพันทางก็กลายเป็นพวกเราที่รูปร่างหน้าตามีผิวพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นผู้ครอบครองโลกนั่นแหละครับข้อ 2.2 ทฤษฎีแห่งการแทนที่ว่าด้วยการที่เซเปียนรังเกียจสปีชีส์อื่นๆและทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สปีชีส์อื่นไปจนหมดก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะมีมนุษย์บางประเภทที่มียีนทำลายล้างหรือก่อสงครามอยู่มากทีเดียวนะครับถ้าคุณเชื่อตามทฤษฎีที่2นั่นหมายความว่าเราทุกคนล้วนเป็นเซเปียนสายพันธุ์แท้ส่วนทางด้านความแตกต่างทางสรีระและหน้าตานั้นเป็นผลที่มาจากการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราเกิดหรือเติบโตกันนั่นเองที่ผมสังเกตก็คือทฤษฎีแรกดูมีความโรแมนติกเป็นไปด้วยความรักส่วนทฤษฎีหลังดูรุนแรงมีความเกลียดชังหรืออันที่จริงเราอาจจะวิวัฒน์มาแบบรวมๆกันก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่ออกมาฟันธงแน่ชัดนะครับข้อ 3 นักล่าและหาของป่าแรกเริ่มนั้นเซเปียนยังไม่ใช่ผู้ครอบครองโลกแบบนี้เราเป็นเพียงไพรเมทที่เหมือนกับเพื่อนอื่นๆที่เป็นลิงนั่นแหละครับแต่เชื่อกันว่ามันเกิดการกลายพันธุ์บางอย่างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเซเปียนนั้นเดิมทีคือนักล่าและหาของป่าเราย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆด้วยการล่าสัตว์กินจนอิ่มแล้วทิ้งซากเอาไว้ก็เหมือนนักล่าในพงไพรอื่นๆหรือไม่ก็หาเก็บกินของป่าที่บังเอิญไปพบเข้าเป็นชีวิตที่ไม่ได้ยึดติดพอแหล่งอาหารหมดลงเราก็อพยพกันไปเรื่อยๆช่วงอายุขัยของบรรพบุรุษเซเปียนจะสั้นเพราะระหว่างทางก็จะมีสัตว์นักล่าอื่นๆที่หมายจับเรากินไปด้วยเหมือนกันข้อ 4
เชื่อกันว่าไฟทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อมีเซเปียนคนหนึ่งสามารถประดิษฐ์ไฟขึ้นมาได้ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราสามารถใช้ไฟได้หลากหลายทั้งป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายในความมืดช่วยป้องกันความหนาวเย็นทำให้มีชีวิตรอดต่อไปไฟนั้นยังทำให้การถนอมอาหารทำได้ง่ายขึ้นเมื่อปรุงอาหารให้สุกแล้วนอกจากอาหารนั้นจะไม่เน่าเสียง่ายเหมือนอย่างเคยอาหารที่สุกมีความเปื่อยยุ่ยสามารถกินเข้าไปได้ง่ายแบบรวดเร็วทั้งยังสามารถช่วยให้การสะสมเนื้อสัตว์ไว้กินในเวลาที่เราไม่สามารถออกไปล่าได้นั่นทำให้วิธีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเราได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์จำนวนมากอาจจะเรียกว่ามากกว่านักล่าทุกประเภทในโลกถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวนะครับนอกจากนั้นเรายังสวาปามอาหารได้เกือบทุกชนิดอีกด้วยเมื่อกินได้ง่ายและมากขึ้นเวลาว่างที่จะหาอะไรทำก็เพิ่มขึ้นจึงมีการดัดแปลงเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บอาหารและการล่าได้มากขึ้นและนั่นส่งผลให้อวัยวะอย่างหนึ่งพัฒนาไปจนเหนือกว่าสัตว์อื่นๆจำนวนมากอวัยวะที่ว่านั้นคือสมองนั่นเองครับข้อ 5. สังคมเกษตรเมื่อไฟทำให้เซเปียนมีอาหารมากขึ้นจึงไม่จำเป็นจะต้องออกไปหาอาหารอยู่ตลอดเวลาเราจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อพาตัวเองไปเสี่ยงชีวิตในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไปในทางกลับกันเราเริ่มปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพอย่างที่สุดเราเริ่มเพาะปลูกพืชอาหารป้องกันอาณาเขตของตนจากการรุกรานของสัตว์และเซเปียนอื่นๆเมื่อไม่ต้องพากันอพยพไปตลอดเวลาเซเปียนกลุ่มอื่นๆจึงย้ายมาอยู่ใกล้กันในพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์แลกเปลี่ยนอาหารเช่นปลาแซลมอนแลกขนเบอร์รี่แลกเนื้อแมมมอธหรือเนื้ออะไรก็ตามหรือสิ่งของใดๆก็ตามที่ต้องการจะแลกเมื่อสมองพัฒนามากขึ้นเซเปียนที่อยู่เป็นสังคมหลวมๆจึงประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาและนั่นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปซึ่งเรียกว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาช่วยกันสร้างภาษาเฉพาะขึ้นมาเพื่อใช้ในการสื่อสารและร่วมมือซึ่งกันและกันข้อ 6ภาษาคือสังคมเมื่ออาหารกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญอีกต่อไปบริเวณไหนที่มีทรัพยากรเยอะก็จะมีเซเปียนย้ายเข้ามาอยู่เรื่อยๆกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่แต่ยังมีความหลากหลายทางความคิดนิสัยใจคอทั้งยังมีความดิบเถื่อนอยู่อีกมากเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนดีแล้วจะทำยังไงเพื่อให้คนหมู่มากอยู่รวมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีล่ะก็ไม่ยากครับเซเปียนก็ใช้ความสามารถทางภาษานี่แหละเพื่อช่วยพยุงสังคมไว้ในระดับหนึ่งคือการจับกลุ่มนินทาผู้มีพฤติกรรมที่แตกต่างและแปลกแยกจากคนอื่นหรือถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือการเมาส์แตกนั่นแหละครับยุคนั้นผู้ใดที่ถูกสังคมรังเกียจถือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับคุณลองนึกสภาพที่คนคนหนึ่งจะต้องออกไปหาของป่าในป่าลึกที่มีทั้งสิงสาราสัตว์ชุกชุมอยู่คนเดียวดูก็ได้ครับดังนั้นเซเปียนเลยถูกบังคับไกลๆให้อย่าทำตัวโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นๆมากมายนักเพราะการเด่นเนี่ยจะนำพาอันตรายมาให้อย่างไม่รู้ตัวสมองที่เพิ่งพัฒนาใหม่ก็เลยบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลว่าการถูกวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นอันตรายและเป็นภัยต่อชีวิตมาอย่างนานแสนนานคุ้นไหมล่ะครับข้อ 7วิถีของผีและเทพเจ้ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้สังคมอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขนั่นคือการปลูกฝังแนวคิดที่ว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นผีหรือเทพเจ้าคอยปกปักรักษาและลงโทษผู้ที่ทำตัวไม่ถูกต้องเมื่อก่อนเซเปียนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกแดดออกผู้หญิงมีประจำเดือนหรือโรคภัยไข้เจ็บมากหรอกนะครับ
การจินตนาการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนอยู่ในการควบคุมดูแลของเบื้องบนกลายเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้สังคมเกิดระเบียบเรียบร้อยและสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเรียกว่าเป็นการใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมสิ่งเหล่านี้จึงเป็นต้นกำเนิดของศาสนาลัทธิและนิกายต่างๆในเวลาต่อมาเมื่อมีเทพเจ้าต่อไปก็มีผู้นำที่เป็นมนุษย์ที่กล่าวว่าได้รับองค์การและการแต่งตั้งจากเทพเจ้าเพื่อให้นำมาใช้กับประชาชนทั่วไปผู้นำกับคนของผู้นำนี่เองที่เป็นคนสร้างกฎหมายขึ้นมาเกิดตำรวจซึ่งผมขอใช้คำง่ายๆแบบนี้นะครับสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เรียกว่าตำรวจก็ได้มีสภาเพื่อใช้อำนาจควบคุมคนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วทั้งเกิดการเก็บส่วยเก็บภาษีเพื่อนำมาเป็นค่าดูแลให้กับผู้นำและทีมงานรวมทั้งพัฒนาสังคมโดยรวมต่อไปถ้าใครไม่เชื่อท่านผู้นำก็จะถูกลงโทษอย่างสาสมข้อ8เรื่องของเงินเมื่อถึงจุดหนึ่งที่การแลกเปลี่ยนสินค้าไปมาทำได้ยากลำบากเช่นเมื่อไม่มีใครแน่ใจว่าต้องใช้ไก่ถึงกี่ตัวจึงจะนำไปแลกข้าวสาลีไว้ทำขนมปังได้หรือต้องใช้ฟักทองกี่ลูกจึงจะคุ้มค่าต่อการตัดผม1ครั้งก็มีเศรษฐีคนหนึ่งที่ประดิษฐ์สื่อกลางบางอย่างไว้เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเช่นสมมุติว่ามีไก่1ตัวมีค่าเท่ากับ3เชเคิลตัดผม1ครั้งเท่ากับ1เชเคิลเป็นต้นตอนแรกๆสื่อกลางก็เป็นเพียงเปลือกหอยที่หายากจากท้องทะเลต่อมาก็เป็นก้อนหินที่มีสัญลักษณ์พิเศษและกลายเป็นทองคําและในปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นกระดาษอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นเองครับข้อ9การล่าอนานิคมไม่รู้ว่าเป็นด้วยยีนของความเป็นนักล่าที่ฝังอยู่ในเซเปียนหรือเปล่าและบางทฤษฎีก็บอกว่าคนเคยเป็นสัตว์ในทะเลมาก่อนทำให้ยังมีบางคนที่อยากออกไปสำรวจโลกให้กว้างมากขึ้นให้ไกลออกไปขึ้นสิ่งที่ท้าทายและเป็นแรงขับของเซเปียนคือการออกเดินทางสู่ท้องทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลประเทศจีนเคยเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกองเรือของจีนนั้นสามารถออกเดินเรือครั้งหนึ่งได้มากกว่า300ลำใช้คนราวๆครั้งละ 30,000 คนแต่ฝากยุโรปที่มีกำลังเดินเรือน้อยกว่าจีนเกือบ10เท่าอาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเยอรมันกลับทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาค่อยๆเข้าไปเรียนรู้แทรกซึมและยึดครองดินแดนที่ย่างกลายเข้าไปหลายครั้งพวกเขาก็สังหารชนพื้นเมืองฉกฉวยทรัพยากรเผยแพร่วัฒนธรรมความเชื่อศาสนาทั้งชาติพันธุ์ของพวกเขาในทุกๆแห่งเช่นการเดินทางไปทวีปอเมริกาประเทศอินเดียเกาะฮ่องกงและอีกหลายๆประเทศในแอฟริกาประเทศไทยเองก็เคยถูกล่าอนานิคมเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้ถูกครอบครองทั้งประเทศแต่ก็ถือว่าเสียดินแดนไปพอสมควรทีเดียวข้อ10บทสรุปวิทยาศาสตร์คือจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเมื่อเซเปียนออกสู่โลกกว้างเราได้รับองค์ความรู้แบบผสมผสานมากมายสิ่งดีๆที่ทางตะวันตกมีก็สามารถมาเข้าคู่กับสิ่งที่ทางตะวันออกมีได้อย่างน่าสนใจเกิดเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้มีชีวิตรอดสืบเผ่าพันธุ์และอยู่ลำดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือทุกๆพื้นที่บนโลกใบนี้ที่เซเปียนได้ย่างเท้าเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสัตว์ในธรรมชาติสูญหายจากโลกไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเหลือสัตว์จำนวนมากที่ถูกไว้เพื่อเป็นอาหารเท่านั้นเกิดการปรับแต่งพันธุกรรมให้พวกมันโตเร็วและตายยากขึ้นด้วยยาปฏิชีวนะไม่งั้นก็ถูกเลี้ยงไว้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวป่าไม้ระบบนิเวศถูกทำลายเพราะเกษตรกรเปลี่ยนพื้นที่ธรรมชาติให้กลายเป็นที่ที่ผลิตอาหารหรือผลิตเม็ดเงินเพื่อเอาไว้ใช้รักษาตัวเองเวลาที่เจ็บป่วยจากการบริโภคสารพิษที่ตกค้างทั้งในพืชและสัตว์ทีวีอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดีย
ากไม่รู้เท่าทันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เร่งเร้าให้เกิดความเร่งรีบใจร้อนและเผาผลาญพลังชีวิตของเราผู้เขียนนั้นได้ให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจไว้อย่างหนึ่งว่าเซเปียนประสบความทุกข์มากขึ้นหลังจากเข้าสู่ยุคเกษตรกรรมใช่ครับเมื่อครั้งเป็นนักล่าเซเปียนได้ฝึกฝนทักษะหลายๆอย่างเพื่อเอาตัวรอดได้ในป่าการล่าสัตว์การหาน้ำการหาอาหารที่หลากหลายในธรรมชาติที่สมบูรณ์เมื่อเซเปียนได้แปลตัวเองให้กลายเป็นเกษตรกรหรือพนักงานนักธุรกิจแพทย์นักวิชาการและอาชีพอื่นๆเรามีความสามารถเพียงแค่ไม่กี่อย่างทั้งหาอาหารจากธรรมชาติกันไม่เป็นอีกต่อไปพวกเราสูญเสียความสามารถในการปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติแต่เลือกที่จะปรับธรรมชาติให้เข้ากับเรามากกว่าเรากลัวโกรธกังวลเรียกร้องและโลภมากขึ้นแปลกแต่จริงที่ยิ่งเราสะสมมากขึ้นความมั่นคงกลับน้อยลงหรือเปล่าเซเปียนในยุคของเราจึงทุกข์ง่ายมากเพียงเพราะอาจไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อนไม่ยอมอ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กที่โพสต์ไปไม่ได้รับการกดไลค์ได้มากพอผมเองก็ไม่รู้และคิดว่าคงไม่มีใครรู้แน่นอนว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนังสือเบสเซลเลอร์หนาๆเล่มนี้ช่วยทำให้ผมกลับมาฉุกคิดได้หลายๆอย่างและหวังว่าการเล่าให้ฟังในครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ